ค่ะก็เคสที่สามนะคะเคสนะคะเป็นผู้ป่วยชายอายุ62ปีค่ะมีอันเดอร์ไลยิ่งเป็นไฮเปอร์เทนชันแล้วก็เคยทำเล็บเพมิโคเลกโตมีนะคะสำหรับไดเวอร์ติคูลไลติสค่ะทีมคอมเพลนนะคะก็คือเป็นอีพิแกสติกแล้วก็ไรท์ไฮโปคอนเดรียกเพนมา12ชั่วโมงก่อนหน้านี้ค่ะเพอร์เจนิวเน็ตนะคะก็คือมีป่วยบริเวณอีพิแกสเตียมแล้วก็ไรท์ไฮโปคอนเดรียมนะคะมา12ชั่วโมงอาการปวดนะคะอาอยู่ตรงที่ไรท์คอนแดรนเป็นหลักค่ะแล้วก็มีแบบทําให้ไม่อยากอาหารแล้วก็มีร้าวไปหลักค่ะผู้ป่วยไม่มีคลื่นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็มีไข้38.7องศาค่ะ Physical Examination นะคะ Vital Sign มีไข้38.7องศาค่ะตรวจท้องนะคะก็คือมี Tenderness ที่ไรท์ไฮโปคอนเดรียมแล้วก็ Epigastric Area ค่ะแล้วก็มี Positive Murphy Sign ด้วยค่ะ Investigation นะคะก็เป็น CBC มี White Blood Cell 16,700เซลล์ค่ะสเตทเมนต์แรกนะคะบอกว่า most likely diagnosis เนี่ยเป็น pancreatitis นะคะซึ่งกลุ่มเรานะคะก็คิดว่าไม่จริงค่ะ supporting factor ที่จะบอกว่าเป็น pancreatitis เนี่ยก็มีนะคะก็คือมี epigastrium pain ค่ะแล้วก็มี fever มี pain แล้วก็มี anorexia มี radiate to back ค่ะแล้วก็มี leukocytosis ส่วนข้อค้านนะคะก็คือมี positive Murphy sign ค่ะแล้วก็มีแบบเจ็บเป็นหลักอยู่ที่ live for dance ค่ะซึ่งจาก opposing factor นี้นะคะก็เลยทำให้เราคิดว่าสิ่งที่ควรจะ diagnose เนี่ยควรจะเป็น acute cholecystitis มากกว่าค่ะเพราะว่าก็มีอาการของแบบปวดบริเวณ epigastric แล้วก็ live upper for dance แล้วก็มีไข้มีปวดมีไม่อยากอาหารแล้วก็แบบอาจจะสามารถ radiate ไปที่หลังได้ค่ะแล้วก็มี positive Murphy sign แล้วก็มี leukocytosis สำหรับสเตทเมนต์ที่สองนะคะก็บอกว่า positive Murphy sign เนี่ยก็คือการที่เราวางมือไว้ที่costal margin ที่ right upper abdominal quadrant นะคะแล้วก็แบบขอให้ผู้ป่วยเนี่ยหายใจเข้าลึกๆค่ะแล้วถ้าแบบ Murphy sign positive เนี่ยผู้ป่วยก็จะมีอาการเจ็บระหว่างหายใจเข้าค่ะซึ่งเราคิดว่าไม่ถูกค่ะคือมันถูกไม่ทั้งหมดค่ะอย่างก็คือแบบว่าการที่จัดท่าผู้ป่วยเนี่ยถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าการแบบอ่านผลว่าสิ่งนี้คือโพซิทีฟเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนมากค่ะก็คือการทำเมอร์ซี่ไซน์เนี่ยนะคะก็คือตามที่โจทย์บอกเลยค่ะก็คือเราเริ่มจากการที่วางมือนะคะไว้ที่บริเวณคอสตอลมาร์จินที่ไลน์แอปเปอร์แอปโดมินอลคอสแดนของผู้ป่วยค่ะแล้วก็ขอให้คนไข้เนี่ยหายใจเข้าลึกๆค่ะก็คือถูกต้องตามที่โจทย์บอกตอนแรกนะคะแต่ว่าการที่จะบอกว่าเป็นโพซิทีฟเมอร์ซี่ไซน์เนี่ยถ้าตามนิยามแล้วอาจจะต้องแบบทำแบบเหมือนพอให้ผู้ป่วยหายใจเข้าลึกๆแล้วแบบผู้ป่วยจะรู้สึกว่ามันไม่สบายแล้วก็เจ็บค่ะแล้วก็อาจจะแบบต้องหยุดหายใจค่ะถึงอาจจะครบdefinition ของแบบ Murphy sign ค่ะซึ่งจากโจทย์ก็คือไม่ได้พูดถึงเรื่องการหยุดหายใจนะคะก็เลยเราคิดว่าอาจจะแบบไม่ครบหรือเปล่าก็เลยตอบว่า statement นี้อาจจะผิดถัดมานะครับข้อ3ข้อ3ได้กล่าวว่า Murphy sign เนี่ยมี specificity แล้วก็ positive predictive value ที่สูงแต่ sensitivity เนี่ยต่ำแล้วก็ Murphy signs เนี่ยถ้าเกิดว่าผลเป็นลบในผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุนะครับจะไม่สามารถใช้ในการ rule out การเป็นโรค cholecystitis หรือว่าโรคถุงน้ำดีอักเสบออกไปได้ซึ่ง statement นี้นะครับเป็นจริงก่อนอื่นเลยเราก็มาทบทวนกันก่อนว่าความหมายของคำศัพท์เหล่านี้คืออะไร sensitivity นะคะก็คือความสามารถที่จะบอกว่าผลเนี่ยจะเป็นบวกถ้าเราเอาเทสไปตรวจในคนที่เป็นโรคหรืออีกทางนึงก็คือเทสเนี่ยสามารถที่จะดีเทคคนที่เป็นโรคได้ในขณะเดียวกันนะครับความจำเพาะหรือว่า specificity เนี่ยก็คือความสามารถที่จะบอกว่าผลตรวจเนี่ยจะเป็นลบถ้าเราเทสไปตรวจในคนปกตินะครับหรือความหมายนี้ก็คือจะบอกว่าเทสเนี่ยจะสามารถ rule out คนที่ไม่ได้เป็นโรคออกไปได้แล้ว PPV หรือว่า positive predictive value ค่าทำนายเมื่อผลเป็นบวกเนี่ยก็คือหากเทสเนี่ยมันออกมาผลเป็นบวกนั่นก็หมายความว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นโรคจริงๆก็ได้มีการทดลองนะครับเก็บข้อมูลเป็นแบบ retrospective เพื่อที่จะบอกว่า Murphy sign เนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนในคนที่เป็นผู้ป่วยโรคสูงในผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุนะครับซึ่งเขาก็ได้ค้นพบว่า Murphy sign เนี่ยจะมีความน่าเชื่อถือลดลงนะครับในผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุโดยถ้าเกิดว่าตัว sign เนี่ยมันเป็น negative นะครับ accuracy เนี่ยมันก็จะลดลงจาก 80% จนถึง 34% เลยแล้วก็ค่า specificity เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 80% PPV อยู่ที่ประมาณ 58% ซึ่งก็ถือว่าสูงนะครับแต่ว่า sensitivity นะครับในทางกลับกันเนี่ยมันก็จะต่ำอยู่ที่ประมาณ 48% น้อยกว่า 50% อีกนะครับ
ดังนั้นเนี่ยสเตทเมนต์เนี้ยก็เลยเป็นจริงนะคะเพราะว่า Murphy sign เนี่ยมันมี specificity แล้วก็มีตัว positive predictive value ที่สูงจริงๆแต่ว่าตัว sensitivity เนี่ยก็ต่ำนะครับแล้วก็ negative Murphy signs เนี่ยถ้าเกิดเอาไปตรวจในผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุนะครับก็จะไม่สามารถใช้ rule out การเป็นโรค cholecystitis ได้เพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่ามันมี sensitivity ที่ต่ำนั่นเองซึ่งมันหมายความว่ายังไงนะคะมันก็คือหมายความว่า Murphy signs เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นลบนะคะก็อาจจะหมายความว่าผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้เป็นโรคจริงๆหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเทสเนี่ยมันไม่ไวมากพอนะครับมันพลาดคนที่จะเป็นโรคเนี่ยไปนั่นเองดังนั้นเราก็เลยไม่สามารถใช้ในการ rule out ได้นะครับก็มาต่อกันที่ statement ถัดไปนะครับก็ statement นี้เขาบอกว่าถ้า CT scan ไปเราไม่เจอ gallstone เนี่ย acute cholecystitis จะถูก rule out ไปเลยได้หรือไม่ซึ่ง statement นี้ก็ผิดนะครับมัน rule out ไปไม่ได้เนื่องจากว่าตัว acute cholecystitis เนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็น2แบบหลักๆก็คือ calculus cholecystitis หรือว่าเป็น cholecystitis ที่มี etiology จาก stone แล้วก็ acalculus cholecystitis ครับซึ่งก็ไม่ได้มี etiology จาก stone ซึ่งแบบที่2เนี่ยจะไม่พบ stone ในไม่พบ gallstone ก็ได้ครับซึ่ง acalculus cholecystitis มันก็เกิดจากตัวของ hypokinetic หรือว่า dysfunction ของตัว gallbladder emptying ครับซึ่งมันก็จะทำให้เกิดการ stasis ของ bileนำไปสู่การเพิ่มของ intraluminal pressure ซึ่งมันจะไปกดตัวของ gallbladder wall ทำให้มันเกิด ischemia inflammation of gallbladder wall ได้แล้วก็มันจะนำไปสู่ infection ตามมาด้วยได้ครับซึ่งตัวของ acalculus cholecystitis เนี่ยจะพบมากในผู้ป่วยที่เป็นแบบ serious illness เช่นแบบใน ICU patients หรือว่ามีเช่น ICU patients หรือ sepsis หรือว่ามีปัญหาทางด้าน neurological เช่นมี diabetes อะไรอย่างนี้ครับsymptoms กับตัว physical examination เนี่ยก็จะคล้ายคลึงกับตัว cholecystitis ที่เกิดจาก stone เลยครับก็มาแบบพวกมี right upper quadrant pain แบบนาน6ชั่วโมงมี right upper quadrant tenderness Murphy sign positive ได้มีแบบมีไข้มีขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็มีประวัติ biliary colic มาก่อนได้ครับ investigation ที่จะส่งตรวจเนี่ยมันก็คล้ายคลึงกันครับก็จะมีการส่งตรวจพวก CBC ดูไว้บัตรเซลล์อินฟอร์เมชันเอาตราซาวด์กอลแบดเดอร์ดูพาโทโลจีของตัวกอลแบดเดอร์มีการส่งพวกแบบลิเวอร์ฟังก์ชันเทสหรืออะไมเลสไลเปสเพื่อดูพวกคอมพลิเคชันที่เกิดร่วมด้วยได้เช่นอะคิวแพนเครียติสครับแล้วก็มีตัวไฮด้าสแกนครับอันนี้จะทำในคนไข้ที่สงสัยว่าเป็นอะคิวคูลัสโคลิซิสไซติสมันจะดูตัวของกอลแบดเดอร์ฟังก์ชันครับแล้วก็อันนี้เป็น diagnostic criteria ของ cholecystitis ของ Tokyo Guideline 2018นะครับซึ่งในคนไข้คนนี้เนี่ยก็มี2ข้อที่ตรงแล้วนะครับคือข้อ A คนไข้มี Murphy sign positive แล้วก็ข้อ B นะครับที่คนไข้เนี่ยมีแบบ white cell count ที่สูงแล้วก็มีไข้ด้วยครับส่วนจะเห็นได้นะครับว่าตัวข้อ C imaging finding นะครับไม่มีข้อไหนเลยนะครับที่เขียนว่าจำเป็นที่จะต้องมี gallstone ไปอุดแต่ว่าถ้าพบแบบ pathology อื่นๆเช่นแบบกอลแบดเดอร์วอลที่หนาหรือว่าแบบตอนตรวจอัลตราซาวด์ไปแล้วแบบเมอร์ฟีไซด์โพซิทีฟตอนตรวจกอลแบดเดอร์เอนลาร์จเมนต์อะไรพวกนี้หรือว่าโพลีซิสติกฟลูอิดที่พบก็จะทำให้ไดแอกเป็นอะคิวโคลิซิสไซต์ได้ครับไม่จำเป็นต้องมีสโตนส่วนทรีทเมนต์นะครับสำหรับตัวของอะคิวคูลัสโคลิซิสไซติสเนี่ยครับมันมักจะเกิดในคนไข้ที่แบบซีเรียสอิลเนสพวกICU ใช่ไหมครับก็ต้อง stabilize patient ก่อนการทำ procedure อะไรในการ treatment แล้วก็ถ้าแบบคนไข้ unstable มากไม่สามารถเข้าผ่าตัดใหญ่ได้ก็อาจจะต้องทำเป็น percutaneous drainage ฉุกเฉินไปก่อนครับหรือว่าทำเป็น ERCP ใส่ stent ไปเพื่อ decompress ตัว gallbladder ครับส่วนถ้าคนไข้นั้น stable เนี่ยครับก็สามารถรักษาตาม Tokyo Guideline 2018ได้เลยครับมันจะรักษาเหมือนตัวcalculus cholecystitis นะครับก็จะแบบมีการรักษาก็คือให้แอนติไบโอติกแล้วก็ตัวของ surgical treatment นำตัวของ gallbladder ออกซึ่งวิธีที่นิยมมากที่สุดณขณะนี้ก็จะเป็นตัวของ laparoscopic cholecystectomy ครับ statement ที่5นะครับบอกว่าถ้าอัลตราซาวด์เจอ gallstone 5 mm และ thin wall gallbladder จะสามารถ diagnose ได้ว่าเป็น acute cholecystitisstatement นี้ก็ไม่จริงนะครับเพราะว่าเราได้ว่าเขาเป็น suspected diagnosis ของ acute cholecystitis
แต่การที่อัลตราซาวด์เจอสโตนและตีนวอลกาแบดเดอร์เนี่ยไม่ได้ช่วยทำให้เป็น definite diagnosis ขึ้นมาครับตามโตเกียวไกด์ไลน์2018ของ Cholecystitis นะครับผู้ป่วยมี positive Murphy sign ซึ่งเป็นไซน์ของ local inflammation และมีไข้ซึ่งเป็นไซน์ของ systemic inflammation ส่วน imaging studyถ้าเป็น acute cholecystitis gallbladder inflame ควรจะเกิดการบวมขึ้นทำให้เห็น thickening gallbladder wall ซึ่งกระตัดที่เกิน5มิลลิเมตรแล้วก็ vessel permeability เพิ่มทำให้เห็น pericholecystic fluid แล้วก็มี sonographic Murphy sign ซึ่ง3ข้อนี้ควรจะมีครบทั้ง3ข้อทำให้ fulfill ข้อ imaging study ซึ่งคนไข้คนนี้ไม่มีนะครับสรุปก็คือผู้ป่วยคนนี้จากการซักประวัติและตรวจร่างกายสามารถเป็น suspected diagnosis ของ cholecystitis ได้แต่อัลตราซาวด์ไม่ได้ช่วยให้เป็น definitive diagnosis ขึ้นมาบอกได้แค่ว่ามี gallstone ครับซึ่ง gallstone เนี่ย investigation of choice ก็คืออัลตราซาวด์ครับเนื่องจากมี sensitivity กับ specificity ที่สูงมากเห็นก็คือเห็นเลยส่วนจะเป็น symptomatic หรือ asymptomatic ก็ต้องดูกันอีกทีเพราะว่าตอนนี้คนไข้อาจจะปวดท้องจากสาเหตุอื่นอยู่ถ้าเป็น asymptomatic ก็ reassure และให้คำแนะนำคนไข้ไปส่วนจะมี indication สำหรับการผ่า cholecystectomy ก็ต่อเมื่อ3ข้อคือ gallstone เกิน3เซน polyp เกิน1เซนและมี porcelain gallbladder คือมี calcification ให้เห็นนะครับซึ่ง3อย่างนี้จะเสี่ยงเป็นมะเร็งก็ต้องผ่าออกส่วนถ้ามี biliary colic ขึ้นมาก็จะแสดงว่าเป็น symptomatic gallstone ซึ่งก็สามารถทำ elective cholecystectomy ได้ครับต่อมานะครับก็จะเป็นข้อที่6ซึ่งคนไข้ของเราเนี่ยครับก็ได้ไปทำโคโลโนสโคปีมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็เจอว่ามี diverticulosis ซึ่งในกรณีนี้นะครับก็ไม่สามารถ exclude การเป็น acute diverticulitis ในเคสตอนนี้ได้นะครับซึ่ง statement นี้นะครับเราก็คิดว่าน่าจะเป็น false นะครับโดยอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็จะมาดูก่อนนะครับว่ามีอาการอะไรบ้างในคนไข้คนนี้นะครับที่เข้าได้กับการเป็น acute diverticulitis นะครับในส่วนของ supporting factors นะครับก็คือคนไข้เนี่ยมี fever อยู่ที่ 38.7 นะครับก็เป็นอาการที่เจอได้ใน acute diverticulitis เพราะว่ามี inflammation ที่เกิดขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ acute abdominal pain นะครับคนไข้เราก็มีอาการปวดท้องมา12ชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นอาการที่เด่นแล้วก็เจอได้ใน acute diverticulitis เช่นกันนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยคนไข้นะครับก็จะมาด้วยอาการปวดท้องในข้อที่3นะครับก็คือคนไข้เนี่ยมี leukocytosis ก็คือมี white blood cell ที่สูงนะครับอันนี้ก็เจอได้ใน acute diverticulitis ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เจอในทุกเคสนะครับเจอที่ประมาณ 50-60% ของเคสนะครับแต่ก็บ่งบอกว่าน่าจะมี inflammation เกิดขึ้นนะครับแล้วก็คนไข้ของเราเนี่ยครับมีประวัติของการเป็น diverticulitis มาก่อนแล้วนะครับแล้วก็ทำการผ่าตัดไปแล้วนะครับอันนี้ก็อาจจะสงสัยว่าคนไข้เนี่ยมี recurrent diverticulitis หรือเปล่านะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับคนไข้ก็มี diverticulosis นะครับที่เราเจอใน colonoscopy มาก่อนแล้วซึ่งการที่เราเจอกระป๋อในลำไส้ใหญ่นะครับก็อาจจะทำให้เราสงสัยว่ากระป๋อนั้นอาจจะ inflame ซึ่งก็เป็น acute diverticulitis นะครับในส่วนของ opposing factors นะครับจะเป็นลักษณะอาการปวดที่เข้าไม่ได้กับ acute diverticulitis นะครับซึ่งคนไข้คนนี้เนี่ยก็มี positive Murphy sign นะครับแล้วก็มี epigastric แล้วก็ right hypochondriac pain ด้วยซึ่งอันนี้ก็เข้าได้กับโรคอื่นๆเช่น acute cholecystitis นะครับที่เพื่อนๆได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอาการปวดท้องของ acute diverticulitis นะครับส่วนมากแล้วจะเป็นบริเวณ lower quadrant ของ abdomen นะครับแล้วก็น่าจะเกิดขึ้นด้านซ้ายอาจจะเจอที่ suprapubic กับด้านขวาได้บ้างนะครับแล้วก็อาจจะเจอพวก peritoneal signs เช่น rebound tenderness หรือว่า guarding แล้วก็จะไม่มี nausea vomiting นะครับซึ่งการที่คนไข้เนี่ยครับไม่มีอาการปวดท้องเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วก็มีอาการปวดท้องที่เข้าได้กับโรคอื่นเช่น acute cholecystitis นะครับแล้วก็อาจจะคิดถึง acute diverticulitis น้อยลงนะครับถึงแม้ว่าคนไข้เนี่ยจะเจอ diverticulosis ใน colonoscopy ก็ตามการที่เรามีกระป๋อเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะ inflame นะครับซึ่งถ้าเกิดเรามาดู progression ของ disease ของ diverticulosis นะครับเราก็จะเห็นว่าปกติแล้วเนี่ย diverticulosis เนี่ยมันไม่มีอาการอะไรเลยนะครับเราจะมาตรวจ diverticulitis ก็ต่อเมื่อมีซิมตอมที่บ่งบอกว่าน่าจะเป็น diverticulitis ซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วก็คือมีอาการปวดท้องด้าน lower quadrant ของ abdomen นะครับซึ่งในคนไข้รายนี้เนี่ยครับก็ไม่เจอเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่ค่อยสงสัย acute diverticulitis แล้วก็อาจจะสามารถ exclude โรคนี้ออกไปได้นะครับแต่ว่าจากการที่ผมไปอ่านมาเพิ่มเติมเนี่ยก็เจอว่ามันก็มีเคสบางเคสนะครับที่เป็น acute diverticulitis โดยที่ไม่ได้มีอาการอะไรเลยนะครับแล้วก็
จอเป็น incidental finding จากการทำ colonoscopy นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ report กันน้อยนะครับไม่ค่อยมีแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเราก็อาจจะยัง exclude diverticulitis ได้นะครับถึงแม้ว่าในบางเคสเราอาจจะเจอว่าไม่มีซิมตอม abdominal pain แบบนั้นก็ตามนะครับซึ่งการที่เราจะ confirm ว่าคนไข้เนี่ยเป็นdiverticulitis หรือเปล่านะครับก็คือเราจะไปทำ abdominal CT scan with contrast นะครับซึ่งก็เป็น modality of choice เพราะว่าเป็นมี sensitivity ที่สูงแล้วก็ specificity ที่สูงเช่นกันนะครับซึ่งจากการไปทำ CT เนี่ยเราก็จะเจอว่ามี signs of inflammation ของ diverticulum ในcolon ของเรานะครับซึ่งก็จะเจอพวก pericolic stranding หรือว่าเป็น thickening หรือ enhancement of bowel wall นะครับแล้วก็จะเจอพวก complication ได้ถ้าเกิดเป็น complicated acute diverticulitis นะครับก็อาจจะเจอพวก perforation ได้ abscess ได้หรือว่าพวก fistula ได้นะครับซึ่ง reference ของเรานะครับก็จะเป็นตามนี้นะครับขอบคุณครับ